ทางโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงรับผู้ป่วยส่งต่อสิทธิ์บัตรทองหรือว่าสิทธิ์สปสช.จากโรงพยาบาลต้นสังกัดนะครับผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกตาเปลี่ยนเลนตารักษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจักษุวิทยาให้บริการรักษาครอบคลุมทุกกลุ่มโรคทางจักษุและมีจักษุแพทย์มากที่สุดในประเทศไทยเช่นการผ่าตัดต้อกระจกต้อหินการรักษาเบาหวานขึ้นตาตาเขม่านตาอักเสบท่อน้ำตาตันและกระดูกเบ้าตาแตกเป็นต้นซึ่งนายแพทย์อาคมชัยวีระวัฒนะผู้อำนวยการโรงพยาบาลย้ำว่าทางโรงพยาบาลมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครันแม่นยำและปลอดภัยหลายชนิดพร้อมให้บริการประชาชนที่สำคัญโรงพยาบาลแห่งนี้ยังให้ผู้ป่วยทุกสิทธิ์การรักษาสามารถเข้ารับบริการโดยเฉพาะสิทธิ์ประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิ์บัตรทองจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.หากมีการส่งตัวผู้ป่วยจากโรงพยาบาลต้นสังกัดก็สามารถใช้สิทธิ์รักษาได้เช่นกันผู้ป่วยของโรงพยาบาลเมตตาที่เป็นสิทธิประโยชน์บัตรทองเนี่ยซึ่งรวมถึงทุกสิทธิ์เนี่ยเราให้การรักษาเหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันพวกนี้เลนแก้วตาเทียมในรายการเนี้ยถ้าเกิดว่าเลือกใช้เลนมาตรฐานตามสิทธิ์เนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับเราสามารถเบิกได้จากกองทุนบัตรทองได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้สปสช.ยังสนับสนุนด้านการดูแลรักษาดวงตาของผู้ป่วยทุกวัยแว่นสายตาสำหรับเด็กประถมสิทธิครอบคลุมค่าเลนส์สายตาเทียมสำหรับผู้ป่วยต้อกระจกการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตารวมถึงสิทธิในการเบิกจ่ายตาปลอมชนิดสำเร็จรูปเพื่อใช้ทดแทนความผิดปกติของดวงตาโดยการรักษามีทั้งแบบวันเดียวกลับและพักรักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งบริการทั้งหมดนี้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่าตัด2ครั้งครั้งแรกผ่าหมอคุณหมอเขาผ่าตัดหยอดน้ำมันไว้ค่ะแล้วก็นัดมาผ่าเปลี่ยนเลนส์ค่ะถ้าค่ารักษาถ้าเราจ่ายก็หลายหมื่นเนาะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้เสียเจ้าหน้าที่ทุกคนครับไม่ทั้งแม่บ้านอย่างที่บอกอาหารก็อร่อยนะครับ และสำคัญคือไม่ต้องเสียสตังค์เนี่ยประทับใจประทับใจทุกๆเรื่องของที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์นี่ในปี2565โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงบริการผ่าตัดต้อกระจกตาจำนวน 5,673 ตาเป็นผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง 1,710 ตาประชาชนผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330